Capco เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการชั้นนำของโลกและมีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือบริษัทประกัน Capco เรามีสายงานหลักอยู่3สายงานที่นำมาใช้กับสถาบันการเงินอย่างแรกเลยก็คือดิจิทัลซึ่งรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆเช่น Machine Learning AI แล้วก็ Big Data สายงาน Consulting ประกอบไปด้วยstrategy consulting แล้วก็ regulatory fraud แล้วก็ AML ส่วนสายงานสุดท้ายก็คือ technology consulting อันนี้ก็เป็นการวางระบบ IT ให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นการ implement core system หรือการพัฒนาระบบ application ต่างๆให้กับองค์กรเราสามารถที่จะผสมผสานสายงานที่เป็น consulting กับสายงานที่พัฒนาระบบได้สำหรับลูกค้าของเราที่แคปโคนะคะมีหลายโรมากๆเลยนะคะซึ่งโรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นโรที่มาจากความต้องการของลูกค้านะคะกับอินดัสทรีตอนนี้นะคะว่าต้องการซัพพอร์ตส่วนไหนบ้างเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเดลิเวอร์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โรในแคปโคอะค่ะก็จะมีหลักๆเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นะคะพี่เป็นบิสซิเนสแอนาลิสต์มีเป็นเดเวลลอปเปอร์มีเป็นเทสเตอร์นะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยจะมีดีไซเนอร์มาด้วยนะคะซึ่งจะโฟกัสเรื่องคัสเตอร์เมอร์เจอร์นี่กับคัสเตอร์เมอร์เอ็กซ์พีเรียนซ์ไปเลยเนื่องจากบริษัทเราเป็นบริษัทคอนซัลทิงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลิมิตว่าคนคนนึงจะต้องอยู่กับโรเดียวเสมอไปนะคะการอยู่ในบริษัทคอนซัลท์เนี่ยจะ allow ให้เรามี flexibility เนาะที่จะ explore role หลายๆ role explore industry ต่างๆนะคะแล้วก็ explore technology หลายๆอย่างไปพร้อมๆกันด้วยที่ Capco เนี่ยเราเข้ามาเราเปิดโอกาสให้ทุกๆคนนะครับได้มีส่วนร่วมในงานที่เราสนใจที่จะค้นหาที่จะลองทำโดยมีพี่ๆคอยช่วยเป็นเมนเตอร์ช่วยโคชชิ่งงานต่างๆให้คำแนะนำที่นี่จะเป็นเซฟโซนให้น้องๆได้เรียนรู้และได้พัฒนาไปร่วมกันครับพอโปรเจกต์ที่พี่เคทีเล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ยังมีคอมมูนิตี้ที่เรามาช่วยกันสร้าง culture ร่วมกันที่นี่เราเห็นความแตกต่างเป็นความสวยงามที่จะมาสร้าง innovation แล้วก็โซลูชันต่างๆที่มาทำงานร่วมกันI think the first initial week, first 2 weeks of Capco, we had a lot of knowledge transfer sessions. We had a lot of training sessions, and those training usually consisted of us what the work we would do or what we would experience with the clients as well. And we learned a lot about the work that we would do for Capco as well. So I think that was a good experience for us because it made the process easier to join with the clients and.Go to different projects and see how the work is going to be done. ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกับ Capco ปีนี้นะครับเข้ามาในตำแหน่งของ Business Analyst เข้ามาใน Capco ได้รับเทรนนิ่งมากมายนะครับที่เด่นๆก็จะมี Design Thinking ครับซึ่งเป็นเทรนนิ่งฝึกแนวคิดของเราให้เอาไป apply ได้ใช้ในงานจริงนะครับทำงานที่ Capco รู้สึกว่าเน้นเรื่องด้าน Teamwork มากครับทุกคนคอยช่วยเหลือกันแล้วก็มีอะไรก็มีคนให้ไปเข้าหาได้ตลอดเวลาครับ4เดือนนี้ก็เข้ามาเป็น Summer Associate ที่ Capco นะคะก็ได้ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าแล้วก็ก่อนที่เราจะได้เข้าไปเจอกับลูกค้าเนี่ยก็คือมีการเทรนนิ่งที่ Capco ได้จัดให้เรา1อาทิตย์รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสิ่งที่ผมได้รับจากการเป็น Summer Associate ครั้งนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยคือประสบการณ์นี่คือก่อนการที่เราได้ทำงานกับลูกค้าได้ใกล้ชิดกับลูกค้าโดยตรงแล้วก็ได้พูดคุยกับลูกค้าโดยตรงนะฮะสองนะครับก็คือความรับผิดชอบก็คือเราต้องเป็นนายของตัวเองก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับลูกค้าจะเชื่อใจในตัวเราได้ที่ Capco นะคะหยงรู้สึกว่าที่นี่อะค่ะพนักงานทุกคนคือหัวใจเราให้คุณค่ากับความแตกต่างให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นที่ยอมรับหยงรู้สึกว่าแนวคิดการบริหารงานที่นี่และการทำงานร่วมกันโดยสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเพศเชื้อชาติวัฒนธรรมไม่เป็นอุปสรรคในการเติบโตที่นี่เลยค่ะที่ Capco นะคะเราสนับสนุนให้ทุกคนกล้าแสดงออกค่ะแบบ Be Yourself at Work ทุกคนสามารถปล่อยความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาค่ะสำหรับเพื่อนพี่น้องคนไหนที่อยากมาร่วมงานกับเราง่ายๆเลยมาที่เว็บไซต์ capco.com มาที่topic นะครับผม career แล้วก็ search หาตำแหน่งที่เราสนใจกดสมัครมาได้เลยนะครับผมหรือส่งมาที่อีเมล thailand@capco.com ได้เลยครับผมมาร่วมงานกับเรากันนะครับ